ครื่องนี้เกือบ 300,000 สดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ I have CPU ครับลูกค้าเนี่ยสั่งเข้ามานะครับในงบประมาณที่ 280,000 เรียกว่าเป็นงบที่เยอะพอสมควรเลยนะแล้วเนี่ยสิ่งที่ I have CPU ทำให้เราต้องทำออกมาให้มันดีที่สุดอาจจะใช้เวลาบ้างวัน2วันนะครับเพื่อความชัวร์เพราะว่าเครื่องก็เกือบ 300,000 เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เครื่องที่ถูกเลยนะอย่างเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทาง I have เนี่ยตั้งใจมากเพราะว่าเครื่องมันสูงนะก็ต้องตั้งใจรายละเอียดมันเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องอื่นผมจะไม่ตั้งใจนะเครื่องอื่นผมตั้งใจแต่ว่าบางทีบางอย่างเครื่องอื่นเครื่องเล็กเครื่องเบาๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีรายละเอียดดีเทลอะไรให้คอนเซิร์นหรือต้องเป็นห่วงมากนะ 280,000 ครับเครื่องนี้จะต่อเข้าเครื่องก็คือเป็น Evagrant Project ว่ากันเถอะก็มี2อย่างที่เป็น Evagrant ก็คือตัวเคสกับตัว Power Supply ผมขอเริ่มที่เคสก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นแบบแรกเคสเป็น ROG Helios ที่เป็น Evagrant Project จะเป็นการคอลแลบกันระหว่าง ROG กับการ์ตูนที่เป็น Evagrant ทุกอย่างนั้นจะดีไซน์มาในลักษณะของผสมผสานการคอลแลบกันนะครับระหว่าง ROG กับ Eva ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกระจก Tempered Glass มีตัวหุ่นยนต์ของ Evagrantสวยสวยจริงๆแล้วก็ตัวเคสสังเกตดีเทลทุกอย่างของเขาเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็น Evagrant Project ทุกอย่างเนี่ยจะเป็น Eva หมดเลยนะครับโทนของเขาก็คือจะเป็นสีดำสีเขียวสีม่วงซึ่งอันนี้จะมี2จุดที่เป็น Evagrant Project ก็คือจะมีเคส ROG Helios Evagrant Project แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Power Supply เป็น ROG Thor ครับ Thor เนี่ยสูงกว่า Strix ครับเป็น80 Plus Platinum ละ ROG Thor 1,000 บาท Platinum 2ครับ Evagrant Edition ตรงนี้เห็นมั้ยเห็นกล่องมั้ยมันเป็นหูหิ้วได้เลยครับเนี่ยแค่กล่องยังน่าเก็บเลยครับเห็นไหมบางอย่างอย่างที่ผมบอกมันมีความหมายกับลูกค้านะตัวพัฒนาภายก็จะพิเศษของอื่นครับตรงที่ว่าตรงนี้มันก็จะมีคลิป RGB เห็นไหมดีเทลเล็กๆน้อยๆเช่นการซิงค์ไฟกับเมนบอร์ดให้รองรับอสุรรัตซิงค์ก็สำคัญเห็นไหมนี่ก็จะซิงค์ไฟได้แล้วก็รวมถึงจอที่บอกการกินไฟแบบเรียลไทม์ใช้คำว่าเรียลไทม์สังเกตว่าตัวเลขมันเปลี่ยนตลอด133 134 135 140ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าผมเข้า Facebook ผมเข้า YouTube ปุ๊บมันเด้งแน่นอนผมเรนเดอร์ปุ๊บมันเด้งแน่นอนผมเล่นเกมปุ๊บมันเด้งแน่นอนโอเคไหมแต่จะเด้งสูงสุดแค่พันวัตต์เพราะว่าความสามารถในการจ่ายไฟมันสูงสุดแค่พันวัตต์นะครับแต่หมายความว่าทันทีนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะบอกตรงนี้ว่าพาวเวอร์ซัพพลายพันวัตต์มันไม่ได้เปลืองไฟครับมันกินแค่140วัตต์เองน้อยไหมล่ะน้อยแต่ตอนฟูลโหลดอาจจะกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปิดปกติเงี้ยไม่กินเนี่ยไม่กินเนี่ยไม่กินเลยเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าพาวเวอร์ซัพพลายพันวัตต์เนี่ยมันมีความสามารถในการจ่ายไฟได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์อันนี้คือโจทย์อย่างนี้ต่อมา CPU ครับนี่คือ i9 13900KS ครับ Special Editionเป็นตัวท้ายสุดที่ออกมาครับเพื่อเติมเต็มในคลาส i9 ที่เป็น LGA 1700 S คือ Special Edition ครับตามชื่อมาเลยครับเพราะเทอร์โบสูงสุดนั้น 6GB 24คอร์ 32 เทรด P คอร์ Performance คอร์ไป 8 คอร์ 16 เทรดและ E คอร์ 16 คอร์ 16 เทรดเหลือจัดจะแรงกว่านี้ก็ยากแล้วแรงอันนี้ก็เปลี่ยนซ็อกเก็ตแล้วเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่อยู่แรงที่สุดใน CPU 73ตัวเนี้ยแรงสุดคราวนี้ตัวมัตเตอร์บอร์ดครับจะเป็น ROG Strix Z790KTH Gaming Wi-Fi ค่าจ่ายไฟที่เขาให้มาเนี่ย17เฟสเลยนะ PCIe 4.0 เนี่ยใส่ได้4ตัวพอเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดละลานตาไปหมดคุณอยากใส่อะไรอ่ะได้หมดเลย Wi-Fi 6E มีพร้อม Bluetooth มีดังนั้นนี่คือเมนบอร์ดที่เหมาะสมกับ CPU อยู่ละดังนั้น CPU แรงอย่างเดียวไม่ได้ครับเมนบอร์ดต้องซัพพอร์ตด้วย ROG Strix Z790KTH Gaming เป็นคำตอบของเครื่องนี้ครับอีกอย่างนึงน่าสนใจก็คือ RAMเรียกได้ว่าเป็นความจุสูงสุดที่เมนบอร์ดสามารถรับได้ในปัจจุบันคือ 128GB 128นะครับแรมเครื่องนี้ 128GB นะครับและเป็นแรมที่อยู่ในซีรีส์สูงที่สุดของยี่ห้อคอแซร์มันคือคอแซร์ Dominator Platinum ตัว RGB แรมดีสุดซีรีส์สูงสุดมีชื่อเสียงตั้งแต่แรม DDR2 ยันแรม DDR3 มาแรม DDR4 และปัจจุบันคือแรม DDR5 คือซีรีส์นี้ Corsair Dominator Platinum ตัว RGB แรมซีรีส์ดีสุดสูงสุดแรมสีขาวแรมรองรับไฟ Capellix ไฟ LED ตัวที่12ดวง IQ ปรับไฟได้128GB สูงที่สุดเท่าที่เมนบอร์ดจะรับได้นี่คือคู่ที่ท็อปที่สุดมา 5,600 MHz ครับต่อมาครับการ์ดจอจะเป็น4090ครับตัวนี้เป็น RTX 4090ครับจาก Zotac M Extreme Aero ชิปเซตที่เป็น GeForce RTX 4090และอี Zotac M Extreme Aero ก็เป็นการ์ดจอ4090ที่ดีที่สุดจาก Nvidia เนี่ยไปอยู่บนการ์ดจอยี่ห้อ Zotac และกลายเป็นรุ่นที่ดีที่สุด M Extreme Aero ดีที่สุดดีที่สุดนั่นแหละครับเหมือนไงนี่คือ4090Zotac Gaming ที่แรงที่สุดดีที่สุดทุกอย่างครบหมดครับ Backplate ไฟ RGB ความแรงตัวริ้ว RGB พัดลมทุกอย่าง3แฟนพัดลมเบิ่มมีหมดนี่คือ3พัดลมระบายความร้อนจาก Zotac Gaming GeForce RTX 4090ครับชุดน้ำเครื่องนี้ 280,000 เนี่ยไม่ใช่ชุดน้ำเปิดแต่เป็นชุดน้ำปิดระดับบนเลยซิสเต็มนี้จะเป็นตัวนี้ครับ Corsair IQ H150i Elite LCD
ชุดน้ำมีจอตอบโจทย์ทุกอย่างเลย3ตอน360มมบนสุดของชุดน้ำอีกแล้วก็คือจะมีจอ3ตอนจอเนี่ยเป็นแบบ IPS ครับ In Plane Switching ดังนั้นความชัดของจอเนี่ยจะระดับเดียวกับจอมือถือหรือจอมอนิเตอร์เลยก็ว่าได้ความละเอียดสูงครับยิ่งความละเอียดสูงหรือ PPI เนี่ย Pixel per inch มันแน่นเนี่ยทำให้จอนั้นชัดไปด้วยนะครับ Resolution นะ480นะครับคิดดูดิวงกลมแค่นี้แต่มีความละเอียด480คูณ480อ่ะชัดมากนะครับเยอะนะพิกเซลอ่ะยิ่งพิกเซลเยอะก็ยิ่งชัดถูกต้องไหมฮะก็จะบอกเลยฮะพรีเมียม All in One นะLCD Display ครับ 16.7 ล้านสีครับซึ่งมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด 16.7 ล้านสีคือเปลี่ยนแปลงแบบ RGB คือเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกสีเลยแล้วมันปรับได้ทุกอย่างเลยนะอยากปรับแต่ไหนปรับได้หมดนะครับผ่านโปรแกรม IQ นี่คือ Corsair IQ Cache 150 Edit LCD Storage เนี่ยจาก XLR8 CS3030 ครับ Read Speed 3500 MB ครับความจุตรงเนี้ย 4 TB นะครับเยอะนะครับเยอะเลย 4 TB นี่เหลือจัดเลยนะ 4 TB จะไปใส่อะไรก่อนนะครับ 4 TBพัดลมด้านหน้าเนี่ยคอแซพัดลมที่ดีที่สุดในซีรีส์ที่ดีที่สุดของคอแซคือคอแซ QL 120ตัว RGB พัดลมแบบสีโคตรโหดนี่เราเห็นแค่ข้างหลังนะครับโลโก้คอแซด้านหลังนี่มีไฟ RGB ใบพัดก็มี RGB แยกโซนกันมากเลยอะเห็นขอบริงข้างนอกปะนี่คือไฟชั้นแรกไฟตรงกลางไฟชั้น3ข้างใน QL 120ให้มา3ตัวเป็นแพ็ค3ครับ1 2 3ตรงนี้นี่ครับCorsair QL 120ตัว RGB ครับ 4,990 มี Lighting Node ก็คือตัวคุมไฟด้วยนะครับเห็นไหมไฟจะแสดงอย่างนี้เลยโหดมาก Max Speed 1,500 รอบ 41.8 CFM ตรงนี้นี่คือ QL 120ครับพัดลมคิดที่เป็นแพ็ค3 Airflow ของเครื่องนี้นะครับอากาศตัวนี้ดูดเข้ามาใช่ไหมเนี่ยปื้บเข้ามาปุ๊บตัวนี้เป่าออกหม้อน้ำวางวนเป่าออกตัวนี้เป่าออกจบเลย Airflow แล้วจบเครื่องนี้สวยฮะจบแล้วฮะเรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของการที่อะไรแรงๆน่ะจัดมาเถอะเอาเต็มเอาสุดอย่างนี้ครับนั่นคือเครื่องนี้ครับ 280,000 เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่สวยในเดือนกุมภาพันธ์ต้อนรับวันแห่งความรักจาก I Have See You เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยส่งออกเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ